ันยิน,นดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอล o p เคป๊อปช่องที่จะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวคราวของลิซ่านั่นเองนะครับลิซ่ากับแบล็กพิงค์เริ่มที่เรื่องนี้ก่อนเลยแฟนไทยเตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับทรูเขาได้ประกาศออกมาแล้วให้เตรียมตัวกันตั้งแต่เนิน่นๆเตรียมเสียงกรีดไว้ให้ดีเพราะลิซ่าจะบินมาที่ไทยแน่นอนนะครับแจ้งเตือนชาวบลิงและลินนี่ทุกคน True จะพาลิซ่าบินลัดฟ้านะครับมาที่ประเทศไทยพบเจอชาวไทยในเร็วๆนี้พร้อมกับงานแฟนมีต t นั่นเองนะครับเป็นลิซ่าแฟนมีตอัพหลังจากที่เปิดตัวลิซ่ากับแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ t u u นะครับมีการจัดแฟนมิตกันมาแล้วหนึ่งครั้งและในงานเนี่ยก็สนุกสนานกันมากๆเลยลิซ่าได้เจอกับแฟนไทยนะครับพูดคุยเล่นเกมทำกิจกรรมกันในงานนั้นและครั้งนี้จะกลับมาอีกครั้งกับลิซ่าแฟนมิตอัพ ซึ่งจะเป็นการจัดที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมด้วยเป็นแฟนมิตครั้งแรกของลิซ่าในปี2024นี้ r รูเนี่ยบอกแล้วนะคะว่าจะจัดหนักจัดเต็มจัดให้ใหญ่กว่าเดิมและจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายในงานให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆของงานครั้งนี้รอติดตามเร็วๆนี้จะรีบมาอัปเดตให้ฟังกันแต่ให้แฟนๆเนี่ยเตรียมตัวให้ดี ตอนนี้รอกรีดให้หนักกว่าเดิมได้เลยนะครับใครจะไปอะไรยังไงเดี๋ยวรอทางทรูเขาอัปเดตรายละเอียดมาเราจะรีบนํามาแชร์เลยแต่ที่แน่ๆตอนนี้ทุกคนดีใจกันหรือเปล่าที่ประเทศไทยจะมีลิซ่าอีกครั้งและจะมีแฟนมีดให้เราเนี่ยได้ไปเจอลิซ่านะครับหรือว่าได้อัปเดตโมเมนต์ต่างๆบรรยากาศของคอนเสิร์ตเล็กๆแฟนมีดย่อมๆแต่ว่าครั้งนี้ทรูเขาจะจัดให้ใหญ่กว่าเดิมก็รอติดตามกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างมากันต่อกับเรื่องของ b l ล c k พิงกันบ้างดีกว่านะครับอัปเดตความปัง ของ Blackpink กับ ยอด e m v นั่นเองล่าสุดที่มีการอัปเดตข้อมูลออกมานะครับสำหรับมูล,ลค่า e m v ของวง blackpink นั่นเองที่สร้างได้สูงถึง1.9พันล้าน USD นะครับหรือว่าตีเป็นเงินไทยเนยจะประมาณ6,7 0 0 0ล้านบาทนะครับซึ่งยอดทั้งหมดนี้1.9พันล้านได้มาในช่วงเวลา2ปีนะครับเป็นรูปแบบของวง blackpink นั่นเองยอดเนี่ยปังมากสูงมากแล้วก็ถือว่าเป็นตัวแม่สมศักดิ์ศรีสมมงสุดๆนะครับในทั้งหมด1 จุดล้านเหรียญนี้นะครับสามารถทำได้มากกว่าซินปินจาก K-POP นะครับแบบกลุ่มเนี่ยรวมรวมกันในอุตสาหาการรม K-POP อีกสูงได้มากกว่า3เท่าเลยทีเดียวนะครับซึ่งจากข้อมูลเขาได้บอกไว้ว่า l l c k p พิงทำไปได้1,900ล้านเหรียญซินปินจาก K-POP แบบกลุ่มรวมกันนะครับทั้งหมดเนี่ยจะสามารถทาได้ประมาณ575ล้านเหรียญใน2ปีซึ่ง l l c k p พิงกระโดดไปมากกว่านั้น ประมาณ3เท่าตัวเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เลิศม,มากๆ <S <S นี่คือความเลิศของ b l a c k พิงคเมื่อรวมกัน4คนนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลิซ่าและ b l a c k พิงคที่เรานั้นนํามาแชร์มาอัปเเต้นให้ทุกคนได้ฟังกันสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับอันยอง